คุณอาจจะเคยสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงมาจีบโอปอจริงๆผมก็เคยเล่าเรื่องนี้แล้วก็เล่าบ่อยแล้วด้วยนะครับในแบบพวกถามมาต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็อาจจะแบบว่าพี่คิวไปจีบพี่โอปอเพราะว่าเขาน่ารักหรือเปล่าพี่คิวแม่งมองคนที่หน้าตาเลือกคนที่หน้าตาใช่ปะผมจะพาทุกคนไปดูรูปเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วก่อนที่ผมจะเจอโอปอแล้วก็เจอกันแรกๆนะครับคือนางก็น่ารักแหละแต่เอาจริงๆปะสมัยก่อนก็ไม่ได้น่ารักเท่านี้นะเว้ยพอแบบคบกับผมแล้วแบบก็ทำตัวน่ารักซื้อครีมมาดูแลผิวพรรณผมจะไปดูท่าแท้ของนางว่าที่แท้จริงแล้วก่อนที่นางจะคบกับผมอ่ะนางเป็นยังไงนี่คือ Facebook ของโอปอไปติดตามกันได้นะครับตอนนี้มีผู้ติดตาม 40,000 คนแล้วอ่ะเยอะกว่าผมอีกเพราะว่าผมไม่ได้เปิดให้ติดตามวันๆก็แชร์แต่อะไรเนี่ยตามหาแมวใครก็ไม่รู้แน่จักรแล้เปียกไม่ใช่เรื่องตลกอันแน่โพสทำโพสทงโพสท่าน่ารักซะไม่มีอ่ะช่วงนี้นางก็บ้าดาราเกาหลีนะครับกลายเป็นแฟนดอมดาราเกาหลีไปแล้ววงอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ตามตื่นมาอยากตื่นมาแล้วหน้าเป็นอย่างนี้ดูดิไปบ้าแจยอนเฉยเลยแจยอนนี่ใครวะน่าจะดาราเกาหลีสักคนหนึ่งวงอะไร BTS อ่ะมีบ้านารูโตะบ้าไปเรื่อยเดี๋ยวบ้าดาราเกาหลีบ้านารูโตะเขียนรูปโปรไฟล์แบ็คพิงก็ชอบไงชอบไปทั่วอุ้ยนี่ใครอ่ะนี่ไม่ใช่แฟนผมนี่ใครอ่ะขอสารภาพเลยว่าผมไม่ได้มองหน้าเลยนะครับนี่นานๆที่จะมีรูปคู่นะครับแล้วไม่ได้ตัวเองไม่ได้โพสต์ด้วยนะกูเนี่ยเป็นคนโพสต์14กุมภารูปคู่ไม่ค่อยได้ถ่ายเอารูปเก่ามาแฮปปี้วาเลนไทน์นี่ครับนี่คือรูปที่ถ่ายเองนะครับนี่คือรูปที่คนอื่นถ่ายให้ก็สวยอยู่ก็แบบก็ผ่านอ่ะอันแน่โพสท่าเปิดคงเปิดขานี่มันคือรูปปัจจุบันในยุคปัจจุบันนี้นะครับมีแอปมีนู่นมีนี่นั่นแบบทำให้ตัวเองดูดีเยอะแยะมากมายเราไปย้อนดูกันครับว่าโอปอนะครับตอนเด็กๆ เขาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับคือรู้เลยตั้งแต่เด็กว่าแบบคนนี้โตมาแล้วแบบหน้าต้องออกข้างอ่ะแล้วพอมาดูตอนนี้ดูเลียวเพราะอะไรครับเพราะแอปพลิเคชันไงครับผมอะไรฉีดหน้าฉีดหน้าเหรออ๋อฉีดหน้าโอปอบอกเขาฉีดหน้าครับนึกว่าแบบใช้แอปเนี่ยเอาไปฉีดหน้ามาให้แบบหน้าแคบลงยุคนี้นี่มันดีจริงๆเราจะพาย้อนกลับไปดูรูปโอปอเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับคือนางก็ไม่ค่อยได้ลงรูปหรอกหลังๆอ่ะอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1ปีนี่คือรูป1ปีที่แล้วของโอปอสังเกตว่าหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเห็นว่าอันนี้คือตอนยังไม่ได้ฉีดหน้าหรือเปล่าอันแน่ถ่ายคู่กับพี่แป้งซะด้วยไปเที่ยวด้วยกันไงครับทริปนั้นไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมีผมด้วยตอนนั้นไปเที่ยวทริปหิมะนะครับเที่ยวพบพี่แป้งเขาอันแน่โอ้ยคิดถึงบรรยากาศตอนนี้มากเลยผมอยากไปเที่ยวหิมะอีกอ่ะอันเด้รูปนี้เคยเห็นกันหรือเปล่าผมไม่เคยโชว์ให้ทุกคนเห็นละสิไม่เคยเอามาโพสต์ในเพจด้วยนะครับแต่ตอนไปหิมะเนี่ยคือแบบวันนั้นสนุกมากนะครับคือหนาวจริงโคตรหนาวเลยนะครับมาถ่ายรูปกับพี่ส้มๆท่านแน่มีชนกงชนแก พี่ป๊อมทำไมพี่ป๊อมง่วงพี่ป๊อมก็ไปนอนนะครับเลื่อนกลับมาอีกนะครับก่อนที่จะไปเที่ยวหิมะก็แบบผ่านมาประมาณ2ปีที่แล้วนะครับ2ปีที่แล้วหน้าตาโอปอก็ประมาณเนี้ยนี่ถ่ายอะใครอ่ะน้องดรีมเหรอน้องดรีมที่เล่นอวีเก่งอ่ะนะนี่ถ่ายพี่ตะโก้ด้วยนี่ดูรูปถ่ายกับคนอื่นหน้าออกข้างไงนี่โอปอหน้าออกข้างนี่ดูอันนี้คือเริ่มฉีดแล้ววะอันนี้ยังเริ่มฉีดอยู่เอาเก่ากว่านั้นอีกอันนี้คือตอนคบกับผมนั้นเอ้ยรูปนี้อะไรวะวัตเตอร์ฟาคติ๊กบรานี่ใครเนี่ยฉันทำอะไรลงไปเสาหนวดใครถ่ายกาลินด้วยถ่ายกาลินกับแอนว่ะอ๋อตอนนั้นมีมีติ้ง Facebook กันนะครับโอ้โหนี่ย้อนกลับไปหลายปีก่อนนี่พวกเราสนุกกันมากเลยนะเนี่ยอันนี้คือช่วงที่หน้าตายังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่อันนี้คือเลิกดัดฟันยังปะมีช่วงหนึ่งเนี่ยเนี่ยรูปนี้ดูอันนี้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับ2เกือบ3ปีหน้าหนังก็ประมาณเนี้ยอันนี้คือคบกับผมแล้วนะนี่ต้องรูปนี้เลยทีเด็ดอันนี้คือแบบคบกันได้ประมาณปีกว่านะครับพาไปกินร้านอาหารที่หนึ่งครบ1ปีนะฮะอันนี้ไม่ใช่ปีกว่าครบ1ปีอันนี้คือไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันครั้งแรกนะครับเห็นไหมหน้าตานางคือแบบเปลี่ยนไปมากเมื่อก่อนนี่หน้าแบบคนละคนเลยดูดิเนี่ยเห็นว่าเมื่อก่อนคือหน้าไม่ได้แบบนี้นะเห็นไหมคบกันแรกโอปอยังหน้าแบบนี้อยู่เลยคิดถึงหน้าโอปอตอนนี้ว่ะเนี่ยนี่คือใครอ่ะ
นี่เป็นคนละคนน่ะนี่คือรถคันเก่าผมออกก่อนจะออกรถใหม่นะเว้ยนาฬิกานี้ก็เพิ่งซื้อให้ใหม่ๆเลยนะเนี่ยผู้หญิงคนนี้คือใครเอาผู้หญิงคนนี้คืนมาได้ไหมเลื่อนลงมาอีกเลื่อนลงมาอีกนี่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 สมัยคบกันแรกๆเลยนะครับนี่คบกันแบบใหม่ๆเลยน่าจะไม่กี่เดือนเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครอยากได้ผู้หญิงคนนี้คืนมาฮันแน่ฮันแน่อ๋อรูปนี้คบกับผมยังวะรูปนี้น่าจะคบแล้วมั้งนี่นี่อันนี้คือยังไม่คบกับผมนี่คือตอนนี้ยังไม่คบกับผมนะครับแบบอะไรล่ะอ๋อมีถ่ายกับเพื่อนสาวด้วยถ่ายกับเชลเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นใครวะเนี่ยทาปากดำจังนี่คืออะไรมางานศพเหรอเนี่ยนี่ก่อนคบกับผมเลยครับดูคนนี้ครับผู้หญิงคนนี้เป็นใครครับผมไม่เคยรู้จักนางมาก่อนเนี่ยช่วง2016นี่คือก่อนคบกับผมอีกเนี่ยครับย้อนมาดูรูปเก่าๆนะครับสมัยแบบยังแรดอยู่แต่จริงๆว่าผมโดนโอปอตกก็เพราะว่ารูปพวกเนี้ยแหละคือแบบเข้ามาส่องเฟซแล้วก็แบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ก็แบบก็น่ารักดีนะอันน่ะดูรูปนี้ดูรูปนี้นะอยู่บ้านหลังเก่าครับที่เนี่ยนี่กล้องรุ่นไหนวะเนี่ยนี่เลยครับนี่มาดูหน้าตาโอปอเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับนี่กูเป็นอะไรมานั่งดูรูปเก่าแฟนตัวเองนี่เคยเล่นออดิชั่นด้วยรูปแรกของเขานี่เป็นออดิชั่นนี่เองอันแน่อยู่กับผู้ชายล่ะสิดูครับอันแน่มีโชว์นิดหน่อยด้วยนะใส่ธงใส่ทองอ่ะนะใส่ธงใส่ทองเว้ยท่านผู้ชมดูดิผู้หญิงคนนี้เป็นใครเว้ยทำไมทำหน้าตาด้วย ทุกคนจะได้มารู้ว่าเนี่ยคือเขาเมื่อก่อนและเนี่ยคือเขาปัจจุบันคือแบบแม่งคนละคนน่ะดูดิท่านผู้ชมคือแบบผู้หญิงคนนี้ใครอ่ะคนนี้แฟนกูเว้ยแต่ผู้หญิงคนนี้ใครอ่ะไม่เคยจะรู้จักเลยหัวก็เถิกเลยทุกชมดูดิผมไม่งอ่ะไม่ได้แต่ตอนนี้นางแบบไม่ค่อยเหม่งแหละไม่รู้ไปทำอะไรมาไปฉีดผมหมาเปล่าไม่รู้ไหนว่ารูปตอนที่คบกับผมแล้วคืออันไหนบ้างวะนี่รูปนี้คือตอนที่คบกับผมแล้วนะครับนี่อันนี้คือตอนที่คบอันนี้คือคอนโดเก่าผมเลยแล้วก็อันนี้คือตอนไปเที่ยวทะเลด้วยกันครั้งแรกจำได้เลยสมิธนี่ก็เริ่มคบกันแล้วนะครับถ้าช่วงหลังนี่เริ่มคบกันแล้วแหละไล่มาความเปลี่ยนแปลงของนางเขาแบบอันนี้พาไปเจอนะอันนี้มาบ้านพี่แป้งครั้งแรกมั้งรูปนี้นะครับจำได้เลยนี่รถคันแรกของเราย้อนกลับไปแล้วก็คิดถึงนะครับตอนนี้จริงๆผมก็คบกับโอปอมาประมาณ 3-4 ปีแล้วมั้งตั้งแต่2017 18 19 20 21 4ปีแล้วครับผมคบกับโอปอมา4ปีแล้วโอ้ยตอนนี้ตอน 500,000 ซับสไครบ์ครั้งแรกโอ้โหตอนนั้นดีใจกันมากนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วไม่มีอะไรครับก็แค่พามา2แฟนนั่นผู้ชมจริงๆคลิปนี้นะผมอยากจะสารภาพนะครับว่ามันไม่ใช่ไอเดียของผมแต่ว่ามันเป็นไอเดียของโอปอเว้ยเพราะว่าเขาอยากจะเห็นว่าแบบถ้าเกิดว่าผมย้อนกลับไปดูรูปเก่าที่ผมไม่เคยเห็นนะก็ตามนั้นแหละเป็นคอนเทนต์ที่โอปอคิดมานะครับก็ไม่มีอะไรอ่ะก็มาดูรูปคนนี้ใครเนี่ยคนนี้ใครอ่ะนะครับครบรอบ4ปีแล้วนะครับสำหรับโอปอจริงๆไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ครบรอบนะครบรอบเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์เดือนที่แล้วที่ผ่านมานะครับซึ่งจริงๆอ่ะนางจำวันครบรอบของเรา2คนไม่ได้ด้วยนะเว้ยจริงๆเรื่องนี้น่าโกรธเอาละครับยังไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมไปติดตามโอปอโคนี่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องโอปอโคนี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกัน ไปแล้วบ๊ายบาย